ายลิงก์วิชั่นจับมือออปติกสแควร์เปิดตัวแว่นตาสุดชิคโมโดทุกการสั่งซื้อช่วยเด็กยากไร้ให้ได้สวมใส่แว่นตาฟรียังคงเดินหน้าสรรหาสิ่งดีๆส่งตรงให้ผู้ที่ชื่นชอบในแว่นตาค่ะล่าสุดบริษัทอายลิงก์วิชั่นจำกัดจับมือบริษัทออปติกสแควร์จำกัดค่ะจัดงานลอนชิ่งโมโดค่ะแบรนด์แว่นตาสุดชิคส่งตรงจากมหานครนิวยอร์กครั้งแรกในประเทศไทยค่ะประเดิมกันที่คอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2019นอกจากนี้ยังได้ผลแว่นตาโมโดค่ะทุกคอลเลคชั่นค่ะทุกรุ่นมากกว่า200แบบมาแสดงความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครค่ะงานนี้นำโดยคุณประพันธ์ภดุงเกียรติสกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอายลิงก์วิชั่นจำกัดและคุณสาวิตรีสุรธรรมวิทย์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทออปติกสแควร์จำกัดนอกจากนี้ภายในงานยังได้เหล่าบรรดาดาราเซเลบริตี้ค่ะที่ชื่นชอบแว่นตามาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นไม่ว่าจะเป็นแอมพิรวัตรน้ำหวานพิมราจินนี่จุฑาภัทรค่ะสำหรับแว่นตาโมโดค่ะให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมค่ะโดยกว่า 95% ค่ะบริษัทใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพค่ะในการทำกรอบแว่นภายใต้แบรนด์อีโคและปลูกต้นไม้ทุกๆการสั่งซื้อค่ะหรือโครงการช่วยให้เด็กยากไร้ในประเทศอินเดียได้มีแว่นตาสวมใส่ฟรีด้วยค่ะโดยเมื่อมีการสั่งซื้อแว่นตาทุกๆ1ตัวจะมีแว่นตาอีก1ตัวถูกส่งไปให้เด็กในโครงการทันทีค่ะค่ะก็อย่างแว่นที่หวานใส่เนี่ยนะคะก็เป็นของโมโดนะคะแล้วก็หวานรู้สึกว่าหวานชอบตรงที่มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่มีสกรูด้วยแล้วก็มันเหมาะกับเราอะค่ะคือเราเป็นคนทำนู่นทำนี่ทั้งวันแล้วบางทีเราใส่แว่นถ้าหนักมากๆเนี่ยเราก็จะเจ็บบริเวณนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะแบบเหมือนไม่แทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราใส่แว่นอยู่ครับผมอ๋อของผมนะฮะผมต้องบอกเลยครับว่าแว่นนี่นะครับสีหลายคนเนี่ยนะครับเวลาเจอแดดต้องใส่แว่นถูกไหมแล้วสีเนี้ยเป็นสีที่ใกล้เคียงธรรมชาติคือเหมือนถอดแว่นใช่แล้วมันทำให้ตาเนี่ยสบายเวลามองแล้วมันจะไม่ปวดตาเวลาขับรถแสงสะท้อนที่มันจะเข้ามาบางทีเวลาเราขับไปแล้วเราเห็นพื้นร้อนๆแล้วพื้นจะเป็นน้ำเหมือนเฮ้ยข้างหน้ามีแอ่งน้ำเปล่าไม่ต้องตกใจมันจะหายไปใช่อันเนี้ยจะทำให้คนไม่ตกใจแล้วก็มันจะมีโพลาไรซ์ใช่ไหมฮะใช่ครับคือโพลาไรซ์ยี่ห้ออื่นเนี่ยที่ผมเคยใช้มามันก็จะมีสีที่มันแบบฉูดฉาดอันเนี้ยมันก็คือจะเป็นฟอร์มอลแต่สีมันจะไล่ลงทำให้มันไม่มีรอยแล้วเลนมันจะไม่ล่อนออกมาอันนี้มันคือมันใช้ได้แบบครอบจักรวาลเลยนะผมว่าจริงๆมันคุ้มใช่คุ้มอ่ะและอันนี้คือโดนรถทับก็ไม่แตกแต่อย่าไปให้รถทับเลยพี่เบื่อว่าไงคนขี้เกียจคนลืมเหน็บไว้ปุ๊บแว่นล่วงปั๊บเนื่องจากน้ำหนักเบาเวลาหล่นเนี่ยเลนมันไม่ลงก่อนมันก็จะปลอดภัยกับเลนมันจะไปลงที่ก้านตัวอะไรพวกนี้มันน้ำหนักดีครับดีเลยของดีเลยฟังพี่อ้ําแล้วต้องไปซื้ออีกอันแล้วเนี่ยต้องเอาคือต้องเอาไปเยอะๆเพราะว่ามันจะต้องมีหลายๆอย่างโดยตัวกันแดดที่กันแดดของโมโดเนี่ยข้อดีของเขาคือเป็นเลนส์ชนิด SCD นะครับก็คือว่าเป็นพลาสติกที่แบบเบานะครับมีเดนซิตี้สูงนะครับแตกยากสิ่งสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวขอยืมแว่นตากันแดดได้เลยครับผมปั๊บทางด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังนี่คือด้านหน้าด้านหลังเขามีมัลติโค้ดเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะครับบนใบหน้าแสงแดดที่วิ่งมาจากหลังเราอ่ะนะครับสมมุติข้างหลังวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเข้าตาแว่นกันแดดทั่วไปเนี่ยเวลาคุณใส่คุณจะเห็นเงาอะไรอยู่บนเลนหลังอันที่มีมัลติโค้ดตาเสียต้องโอเคนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟีเจอร์ที่ยี่ห้ออื่นเขาไม่มีทำก็มาที่เซ็นทรัลนะคะปิ่นเกล้านะคะชั้น2ออปติกสแควร์ค่ะอยากจะบอกว่าตอนตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เช้านะคะวันนี้ขายลูกค้าอย่างที่คุณน้ำหวานบอกนะคะแบบมาแล้วก็ขายดีมากค่ะลูกค้าซื้อไปหลายตัวแล้วขายดีว่ามีคืออย่างที่ทุกคนบอกสรรพคุณไปของแว่นโมโดนะคะหวานเชื่อว่ามันน่าจะตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์คือหลายๆคนเป็นอย่างเราคือใส่ปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องถอดเดี๋ยวก็ต้องใส่เดี๋ยวก็ต้องถอดแต่นี้คือคุณจะรู้สึกว่าสามารถใส่ไว้ได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องมานั่งใส่ถอดแล้วก็ใส่ถอดมันเกี่ยวกับปัญหาสายตาเราใช่ไหมคะใช่คือด้วยความที่มันเบาบางทีใส่แล้วเนี่ยคือถ้าจะหาว่าเราพูดว่ามาลองดูใส่แล้วบางทีมันเหมือนรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะมันลืมไปเลยว่าใส่มันลืมไปเลยว่าใส่แล้วบางทีมันมีหลากหลายแนวนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นการรวมตัวของ3ประเทศที่เป็นเฮดหลักในเรื่องของแบบแฟชั่นเลยแฟชั่นระดับโลกพวกเทรนด์อะไรต่างๆก็จะมาจาก3ประเทศนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของดีไซน์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมั่นใจได้เลยแล้วก็มาหาทรงที่ใช่มาหาอะไรที่เหมาะกับคุณที่นี่เลยค่ะOptic Square นี่ค่ะที่นี่มาได้เลยวันนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ